พี่น้องนักลงทุนเรานัดพบกันเสาร์ที่12มีนาคม2559ที่โรงแรมแมนดารินมาสตาร์ทอัพอัพสตาร์ทความรู้การลงทุนนักวิเคราะห์และ2ปอผู้ยิ่งใหญ่สนใจจองบัตรโทร0864902823คุ้มค่าเวลาคุ้มค่าลงทุนกับชาวชีวิตธุรกิจความสุขและรับของพิเศษด้วยนะจ๊ะจากสมาชิกสต็อกรีวิวเป็นเวลา6เดือนรีบจองบัตรกันในวัยช้าเดี๋ยวตกรถอีกโทร0864902823ดีครับการตลาดหุ้นไทยในช่วงท้ายตลาดก็มีการย่อตัวลงมา20จุดหลุด 1,380 แล้วล่ะคะก็ไม่เรียกว่าย่อฮะเรียกว่ายุบยุบเลยนะหุ้นหลายๆตัวในวิกฤตเป็นสัญญาณปรับฐานหมดเลยสัญญาณจบรอบค่ะแอดวานซ์นะแอดวานซ์ก็หลุดเราดูแท่งเทียนหลุดโลนะฮะเราก็ไปก่อนได้แล้วนะครับหลุดโลเตือนไปตั้งแต่ตอนบ่ายสามนะครับหลุดโลคือสารเนี่ยขึ้นชัดถ้าเราดูวันนี้เราจะเห็นว่า D-TAC นะครับขึ้นไป44ลงมา38เนี่ยเป็นสัญญาณรีเวอร์เซลแน่นอนนะครับปรับตัวลดลงนะฮะกลับลงเป็นการกลับลงในกลุ่มสื่อสารส่วนใหญ่เลยนะฮะแอดวานซ์อินทัชหมดเลยนะฮะทุกตัวเลยนะส่วนกลุ่มน้ำมันก็ตอนบ่ายสามยังไม่เป็นแต่ตอนนี้ก็เริ่มออกอาการว่าเราต้องลดน้ำหนักการลงทุนไปก่อนนะครับค่ะแม้ว่าตรงนี้จะดูเป็นไหลซ้ายคือขึ้นมากนะครับแต่การลงเราไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะครับสัมบัติ60ถ้าสัมบัติ50ถ้าลงไปลึกๆก็จะกลับไม่ได้ค่ะพันสามร้อยห้าสิบปรับไม่ได้นะถ้ามันหลุดต่ำกว่าพันสามร้อยห้าสิบการกลับขึ้นไปใหม่มันก็ค่อนข้างลำบากค่ะนั้นเราก็ต้องขายหุ้นก่อนนะครับค่ะเราไปว่ากันใหม่อืมก็สัญญาณเพิ่งเกิดเมื่อตอนบ่ายค่ะนะแต่สัญญาณเตือนก็เตือนมาหลายวันแล้วที่มันเป็นโอเวอร์บอทนะโอเวอร์บอทนะฮะใช่ข้างแข้งชัดเนี่ย IRPC เนี่ยชัดเลยหางยาช่วยเลยค่ะลากขึ้นไปแล้วก็ตกลงมานะอันนี้มันจะอยู่ที่ความสามารถในการตัดสินใจและของนักลงทุนละว่าเล่นหุ้นเป็นไหมค่ะบางคนก็ยังบ่นอยู่เมื่อเช้าทำไมให้ซื้อหุ้นอย่างนี้นะค่ะก็มันรวมก็ขายดิค่ะถูกไหมครับไม่มีปัญหาเลยก็ช็อตไปก่อนหุ้นไม่จำเป็นต้องกำไรถ้ามันจะลงต้องขายก่อนนะครับเขาเรียกช็อตตะเกียงก่อนแต่ลงไปซื้อกลับใหม่นะฮะมาวันนี้แนะนำไป SPRC มันขึ้นนะแต่ไปเจอตลาดลบ21จุดก็ต้องขออนุญาตด้วยนะครับขอยุบก่อนนะฮะต้องยุบก่อนนะครับใครเข้า11บาทก็เลิกไปก่อนสวนไม่ได้สวนไม่ได้นะฮะก็เป็นหุ้นพื้นฐานนี่จะไม่สวนนะครับแต่ลงไปแล้วหุ้นตัวนี้คิดว่าจะวิ่งกลับมาใหม่นะครับค่ะนะครับแต่การลงก็ไม่ทราบว่าลงเท่าไหร่ค่ะก็ตกใจขายที่ผมว่านะอืมดีเฟกต์ก็หลุดด้วยถ้าปิดต่ำกว่า889.3ของเราก็ถือว่าหลุดนะค่ะในเดลี่ชาร์ตเลยนะครับทีนี้อาจจะมีเด้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ช็อตไปบางส่วนส่วนช็อตโค้ดก็เตือนไปตรงที่หลุดตรง895นะอันนั้นเตือนไปทีแล้วนะครับค่ะเตือนทุกคนนะครับที่อยู่ในอาณาจักรนะ895หลุดต้องถอยมานะบอกกับบอกทุกคนเลยนะครับอันนี้เราบอกก่อนมันลงมาเยอะเหมือนกันนะว่าให้ช็อตโค้ดก่อนนะแล้วก็ให้หาจังหวะที่ช็อตเนี่ยก็คือบางคนเล่นไม่เป็นเราก็ไม่ได้บอกว่าให้ช็อตนะค่ะนะครับจะใครเล่นสองขาเต็มก็ต้องช็อตแต่ตอนนี้ก็ต้องดูมันหลุดก็คือช็อตทีนี้มันเด้งก็ช็อตอีกโอ้โหลงมา887 today top reversalแรงไหมฮะ today's top reversal พอดีมันเกิดเป็นลายตัวหุ้นนะค่ะลายตัวหุ้นเนี่ยทุกตัวเลยก็คือเมื่อวานขึ้นไปแท่งเขียวลุกมากนะวันนี้แท่งแดงลุกมากนะก็ถือว่าเป็น today top reversal นะครับเพราะจะเกิดในขึ้น3ค่ะขึ้น3แล้วก็ลงมาเป็น4แล้วจะขึ้น5อีกทีนึงนะครับค่ะแต่การเล่นหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วเขาเล่นแค่ขึ้น3นะอันนี้ขึ้นอะไรคะอันนี้3เลยถ้าจบตรงนี้ก็คือจบ3อ๋อเล่นแค่นี้พอ3ลงมาเป็น4แล้วก็ถ้าหุ้นก็คือก็จบเป็นแค่ตัวที่แหละค่ะ5จะมาหรือเปล่าไม่รู้ว่า5เนี่ยจะเป็นลายตัวก็ต้องตัดสินใจนะครับเงินของใครนะฮะหุ้นขึ้นแท่นเยอะแล้วนะฮะปตท.ที่มาจาก200ขึ้นมาให้ถึง28ค่ะสผ.ลงไป42ขึ้นมา77นะครับทุกตัวขึ้นมาให้เยอะแอดวานซ์ลงไป129ขึ้นมาให้177พูดราคาตรงนี้เลยนะจะขาดไหมมันบอกวันแรกนะครับว่ามันจะลงนะฮะแล้วลงไปเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูว่าไอ้ตรงไฮเออร์โลนะฮะ
มันสร้างตัวไหนก็กลับไปซื้อใหม่ถ้าไม่สร้างก็ยาวนะค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับมีคนถามผมเหมือนกันว่าปรับฐานที่ลงไปเท่าไหร่ของเราไม่ใช้ทฤษฎีเท่าไหร่นะค่ะเราใช้ทฤษฎีตูดนะค่ะพรุ่งนี้อาจจะเป็นตูดเลยก็ได้เราไม่รู้เมื่อไหร่แล้วก็วิ่งขึ้นกลับถ้าพรุ่งนี้เป็นตูดแล้วก็ซื้อใหม่เราไม่เป็นไรแต่พรุ่งนี้เด้งขึ้นมาเราขายนะเพราะภาพแบบนี้เด้งไม่ได้นะค่ะภาพแบบนี้ไม่มีโอกาสเด้งขึ้นไปเหนือ 1,400 ในวันพรุ่งนี้นะแล้วนะครับเด้งไม่ได้แล้วถ้าเด้งก็จะต้องลงไปสร้างตูดก่อนแล้วค่อยเด้งนะค่ะค่ะก็ไหลปุบๆๆทุกตัวเลยนะฮะทั้งแจ๊สสพเริ่มเป็นสีแดงดีแท็กแอดวานซ์ปตท.นะฮะแล้ววันนี้วอลุ่มจะมากกว่าเมื่อวานด้วย 70,000 ล้าน 70,000 ปั๊บเนี่ยมันเป็นรีเวอร์เซลได้เลยสัญญาณกลับตัวลงปึ้งสัญญาณกลับตัวลงในระดับหนึ่งคือบางทีรีเวอร์เซลมันเกิดได้ขึ้น3นะสมมติมันไม่ได้เกิดที่ขึ้น5นะค่ะตรง3เนี่ยบางทีมันเกิดแล้วมันก็ลงไปเร็วๆแล้วมันก็วิ่งกลับไปวีไอที4,000 4,420อะไรก็แล้วแต่นะแต่เราอย่าไปคาดว่ามันจะต้องมีขึ้น5ไงค่ะเรา3เราไปก่อนนะถามว่าเรามาเตือนเรามาบอกกันไม่ทันค่ะจะอยู่ที่ว่าจะขายหรือไม่ขายใช่ไหมค่ะแล้วพรุ่งนี้ช้ามันเด้งก็ไม่ต้องมาด่านะเด้งพรุ่งนี้ไปก็ต้องขายอย่างเดียว แต่ถ้าไม่เด้งสมมติถ้าไม่เด้งล่ะใช่ไหมถ้าไม่เด้งก็ตกนะแล้วคนก็ต้องขายเรื่อยๆตอนนี้ก็ขายบางส่วนก่อนลองคุณม่อนดูกราฟ IRPC ให้มันรูปถึงดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่ดู IRPC ลองให้เขาดูที่มันเป็นรูปอะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับลองดูแล้วก็จะได้เข้าใจว่าไอ้ตัวที่มันบอกเราเนี่ยคือ IRPC นี่แหละIRPC นะที่มันกลับตัวลงนะแท่งเขียวใหญ่แล้วก็เป็นตัวทียาวเลยเนี่ยลงมาข้างล่างเลยแล้วก็ลุ่มสองแท่งเท่ากันเลยเห็นไหมครับมันก็เป็นตัวที่แบบมันต้องเก่งกำไรกันรุนแรงมากนะฮะโอ้โหไส้ยักษ์ไส้ยาวไส้ยาวอย่างเงี้ยมันคือเจอในแนวต้านเนี่ยก็ต้องขายก่อนถูกไหมครับค่ะเห็นละทะลุแทงไปที่5.10นะฮะใช่แล้วก็ย่อลงมาแล้วต้องยอมว่ารอบเนี้ยเราเล่นกับหุ้นพื้นฐานนะฮะหุ้นพื้นฐานเนี่ยพอสัญญาณมันมาปั๊บเนี่ยมันจะไม่มีใครฝืนตลาดใหญ่ขึ้นไปนะฮะค่ะเพราะก็จะต้องตกลงหมดตัวแล้วเดี๋ยวก็ไปหมอกข้างล่างก่อนแล้วเดี๋ยวพอมันมาก็จะเล่นใหม่นะฮะซึ่งก็เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันค่ะก็ขึ้นมาตามเป้าหมายนะครับของ Head and Shoulders Fund Club นะครับที่เราเคยบอกไว้ประมาณ 1,399 นะค่ะก็ขึ้นมา 1,397 นะครับก็คิดว่าจบไปแล้วนะฮะจบ Head and Shoulders Fund Club ไปแล้วนะฮะการจบ Head and Shoulders Fund Club เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าตลาดจะขึ้นแล้วจบนะครับมันเป็นการจบของการเบรกขึ้นมาที่ซื้อหุ้นมาจาก 1,220 นะครับไม่ถึงคนที่เขาเก็บหุ้นมาจาก 1,220 เนี่ยใช้เวลาเก็บประมาณสักเดือนกว่าเนี่ยเขาลากขึ้นมาจบเขาแล้วที่ 1,399 ก็ขาด2จุดนะฮะไม่ต้องไปรอหรอกนะครับแล้วเขาขายแล้วคือคนนี้เขาพอแล้วเขาบอกเขาพอแล้วนะแล้วเขาขายออกมาแล้วนะก็ที่เราคุยไปบ่อยว่า 1,400 จำได้ไหมครับคุณมอนค่ะค่ะรูปแบบเฮดินชิดด้วยปัดเข้านะครับแล้วเราก็ยังไม่เคยให้เกินกว่านั้นนะครับค่ายอื่นอาจจะมี 1,430 นะฮะอาจจะเป็นรอบหน้าก็ได้นะครับแต่รอบนี้น่าจะจบเฮดเชเดอร์ปัดท่อมไปแล้วนะประเด็นมาว่ากันใหม่กลุ่มทีเฟกก็ถ้าหลุดของเรานะครับ889ยังไม่เซ็งตัวนี้แผ่นไป93ยังไม่ยอมหลุดนะยังไม่ยอมยังไม่ยอมหลุดอยู่ตัวไหนฮะตัวทีเฟกใช่ไหมฮะทีเฟกนะฮะจะอยู่ที่889.3แต่ไป 9.6 นะครับเดี๋ยวนะฮะตามระบบของเราก็คือจะเห็นตัวสต็อปลอสอยู่ที่ 889.3 นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ยอมหลุดอยู่นะ 889.9 ตอนนี้นะฮะยังไม่ยอมหลุดอยู่นะครับ 89 โดยที่เส้น50ก็อยู่ที่ 887 ก็ถือว่าขึ้นมามีพรีเมียมคือยังไม่ยอมนะเพราะว่าเวลาจะลงก็เป็นอย่างนี้นะครับยังไม่ยอมลงผมว่าก็ไม่ได้แบบจะลงง่ายๆนะครับต้องมีสวิงกลับขึ้นมาอีกรอบนี่ดีดขึ้นมาใช่แล้วโดยปกติแล้วครั้งแรกเนี่ยแถวที่8ไป 9.3 เนี่ยมันไม่หลุดเลยหรอกนะฮะคือมันหลุดลงไปมันก็จะได้กลับขึ้นมาอีกทีก็รอจังหวะเด้งแล้วปิดโพซิชั่นถ้าใครเล่นเทรดใครช็อตมาเนี่ยก็คือมันหลุดลงไปปุ๊บก็ต้องปิดก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะเด้งกลับเดี๋ยว8ไป 9.3 ขึ้นมาอีกทีนึงนะครับแล้วก็ถ้าไม่ขึ้นไปถึง 9.05 แล้วก็ค่อยเป็น
อันนั้นน่ะเป็นโอเพนชอร์ตก็รอ889.3 ตอนนี้889.2ที่เห็นอยู่นะฮะในกระดานคือของเราเล่นกันมาค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่ถ้าผมดูจากคือดาวโจนส์มันก็ยังไม่จบหรอกนะดาวโจนส์ไม่จบแบบไหนฮะยังขึ้นไม่จบนะมันแค่ชนแค่200วันแล้วมันก็ปรับฐานที่นั่นเองนะมันยังไม่ได้จบนะแต่เนื่องจากเราขึ้นมาก่อนครับคือถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ของการขึ้นของที่ขึ้นมารอบนี้ของเซ็ตขั้นต่ำจะ1,220นะเซ็ตอินเด็กซ์ขึ้นมากที่สุดในโลกขึ้นเยอะที่สุดเองเราถือว่าเราชอบเป็นบางส่วนก่อนนะครับถ้าใครชอบเป็นนะครับถ้าใครยังเล่นขาเดียวอยู่ก็รอย่อรอกระดานกันนะตอนนี้หลุดมาแล้วนะฮะ888ละ888ผมมองว่าหลุดนะครับเพราะว่าวอลุ่มตลาดวันนี้มันเยอะมากมันเยอะนะฮะมันเก็บเป็นเวลามันเป็นแรงขายชัดเจนนะครับแล้วมันเป็นระบบแบบที่เราเรียกว่า two day top reversal นะอยู่ข้างบนเจอหัวแล้วแหละใช่มันเจอมันไม่ใช่หัวมันเป็นไหล่ซ้ายส่วนใหญ่มันจะเกิดในขึ้น3นะค่ะซึ่งมันก็ไม่ได้การันตีว่าขึ้น5จะทำจุดสูงสุดค่ะครับก็มีหลายคนก็เตือนมาต้องหนักต้องส่งวัน4-5วันนะครับบอกว่าหุ้นขึ้นมารอบนี้มันไม่ได้ขึ้นเพราะปัจจัยพื้นฐานแบ็คอัพนะค่ะขึ้นมาเพราะการเก็งกำไรนะครับซึ่งถามว่าแล้วถ้าจะขายหุ้นขายวันไหนดีที่สุดก็วันนี้เพราะเป็นวันแรกที่มันบอกค่ะเราไม่ได้บอกคุณเราไม่สามารถบอกคุณก่อนหน้านี้เพราะก่อนหน้านี้ถ้าเราบอกไปคุณก็ขายปตท.ขายสผ.ไปก่อนคุณจะมาด่าเราใช่ไหมฮะค่ะบอกให้ขายดีแท็บมันก็ขายไปตั้งแต่3.6-3.7ขึ้นไป4.4เมื่อเช้าก็โดนด่าอีกถูกไหมครับแต่ตอนนี้วันนี้ตอนนี้มันลงนะฮะตอนนี้เป็นวันแรกที่ต้องบอกว่ามันมีสัญญาณขายค่ะก็คือเราบอกวันนี้นะครับค่ะแต่มันอาจจะเด้งไปอีกก็ได้ใช่ไหมฮะถ้าซึ่งโดยการขึ้นของคุณแบบลักษณะชันๆแบบนี้ที่เราต้องขายก่อนเราไม่มีข้อแม้เพราะเซตขึ้นแบบชันมากนะครับแล้วก็เซตก็ต้องวิ่งกลับลงไปหาอย่างตัวทีเฟกต้องวิ่งลงไปหา872ที่คือเส้น10วันนะฮะแล้วก็ยืนให้อยู่เหนือ868คือเส้น200วันนะฮะอันนั้นคือระบบของทีเฟกนะครับอย่าวกเลยลงไปนะฮะการแสดงก็จะแสดงว่าพวกนี้จะลงต่อแต่วอลุ่มหายเยอะไม่ได้มากแบบนี้วอลุ่มพวกนี้เสีย3-40ล้านเลยอย่างเงี้ยนะครับก็แสดงว่าวันนี้ขายด้วยอะไรไม่รู้ตกใจแล้วก็ขายกันลงมานะครับแต่ยังไม่เลิกแต่ถ้าวันนี้ลงระยำด้วยวอลุ่มอีกก้อนหนึ่งนะครับสูงระดับ50,000-60,000ล้านก็แสดงว่าเอาไม่อยู่ค่ะวันนี้เยอะเลยนะ60,000ล้านเลยนะฮะเยอะแล้วถ้ามันย้ำพรุ่งนี้เยอะอีกวันอันนี้ใช่เลยว่าลงอ๋อแล้วก็รอขายแล้วเราไม่ได้ขายหุ้นเลยวันนี้เราไม่ได้ขายหุ้นเลยที่พยายามพูดอยู่นี่พูดขายหุ้นนะคือเราไม่ได้ขายหุ้นเราก็จะรู้สึกไม่น่าเลยรอรีบาวมันไม่รีบาวแล้วทำไงค่ะใช่ไหมครับหรือว่าคนที่ไม่ได้ช็อตเลยก็ช็อตไปบ้างช็อตบางตัวไปบ้างสลับส่วนไปบ้างนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่า895เนี่ยเป็นสต็อปลอสใช่ไหมไอ้ตรงที่หลุดลงมาเนี่ยเป็นสต็อปลอสใช้ตรงนั้นก็ได้นะครับหรือใช้แท่งเทียนของ120นาที898เป็นสต็อปลอสเนี่ยก็ได้นะครับแท่งเทียนแท่งสุดท้ายของ120เนี่ยอยู่ที่898นะไอ้ตรงนั้นสต็อปลอสเนี่ยคือเราต้องทำไปบ้างเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าจังหวะที่มันจะลงเนี่ยมันจะแบบสู้นานนะค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็เพิ่งเชื่อว่าขึ้นคืนใช่ไหมค่ะนะครับที่พยายามนั่งพูดอยู่ในพยายามบอกอะไรอยู่นะว่าคุณต้องจัดการโพซิชันของคุณนะครับว่าปีนี้โอกาสดีๆของการขายหุ้นเนี่ยมันได้เกิดมาแล้วอันเนี้ยสัญญาณทางที่มันบอกเป็นวันแรกนะครับสัญญาณบอกวันแรกทำไปบ้างอาจจะขายไม่เป็นก็ขายไปสักมีบิ๊กแคปอยู่ก็ขายไปสัก50%ค่ะจะได้พิสูจน์กันที่ลากมาฮะแล้วที่ลากขอโทษคือจงใจลากขึ้นมาเพื่อการเนี่ยโดยเฉพาะนะขออภัยแล้วเวลาเขาขายเวลามันขึ้นมาแรงใช่ไหมครับขึ้นมาชันเวลาลงอ่ะมันก็เป็นกฎธรรมชาติจะขึ้นแรงลงแรงค่ะนะครับแต่ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จะจู้ลงไป20วันรุ่งนี้ลงไป20อะไรนะมันก็คงไม่ใช่แบบนั้นนะครับอันที่สองก็คือมันก็สอดคล้องกับเราที่เราวิเคราะห์มาตั้งแต่ต้นปีนะครับว่าหุ้นมันจะขึ้นถึงประมาณกลางเดือนนะฮะกลางเดือนแล้วเนี่ยกลางเดือนมีนาเนี่ยแล้วมันก็จะต้องไปรอว่าอเมริกามันจะประกาศขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นเขาประกาศหรือไม่ประกาศเราขายไปก่อนได้ไหมแล้วก็เวลาเขาสมมติว่าเขาไม่ขึ้นมาเราไปกลับมาซื้อใหม่เขาทันนะครับผมว่าทุกคนเก่งหมดแหละตอนนี้ทุกคนเก่งอยู่ว่ามันจะขึ้นไม่ขึ้น
ค่ะค่ะก็ทยอยปรับปิดไปยังคะในตลาดกำลังปิดอยู่ก็คงลดประมาณนี้นะครับปิและแจ็ค 3.5 สพ 7.75 ดีแท็ก 3.9 ดีแท็กโหดมากนะครับหน้าไป44นะ4โหหายไป5บาทปิดมา5บาทเลยนะแบบนี้ภาพมันชัดไหมครับคุณว่าว่าถ้าหุ้นขาขึ้นมันไม่ได้ลงแบบนี้หรอกใช่ไหมมันยามามันก็ต้องปิดที่นี่ลงแบบขาดใจเลยพัว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 ทุกราคามันไม่ใช่มันแอดวานซ์มันก็ทำด้วยนะถ้าแอดวานซ์มันก็ทำแท่งแดงด้วยนะครับแล้ววอลุ่มออกด้วยนี่วอลุ่มโฉมมือเจ็ดวอลุ่มสูงด้วยนะคือดีที่สุดคือออกข้างนะครับหมายถึงว่าถ้าจะไม่ลงก็ต้องไปหาข้างไหนออกก็ได้แอดวานซ์ลง9บาทเลยแล้วให้วอลุ่มหายไปแล้วค่อยๆขึ้นมาอุ้ยแต่ดีแท็กลงแรงกว่า 7% 5% นะฮะก็ต้องขอบคุณมันที่มันขึ้นมาให้เราขายนะครับค่ะเพราะว่าบางคนก็ขายไปตั้งแต่150 140นี่มันให้ขาย 175.5 ได้เยอะนะค่ะแต่อยู่ที่ว่าเราขายไหมนะครับก็ขอบคุณมันแล้วกันครับขึ้นมาคือในภาพของเศรษฐกิจอ่ะมันขึ้นมาไม่ได้ค่ะขายทุกตัวแล้วก็ในส่วนทองคำคืนนี้ราคาเห็นเด้งขึ้นมาเหมือนกันทองคำน่าจะเป็นขึ้นบวกขึ้นมา8เหรียญผมดูสำคัญตัวสัญญาณจากทองคำที่ดูนะขึ้นทะลุมันเป็นสัญญาณอะไรก็ไม่รู้นะคือเหมือนอเมริกามันไม่แน่นอนนะคือตลาดเนี่ยจะไม่กลัวความแน่นอนแต่ตลาดมันจะกลัวความไม่แน่นอนเนอะไหมครับจากนี้ไปถึงวันที่15เนี่ยตกลงอะไรอ่ะตลาดมันจะลงก่อนเนอะไหมครับคือมันไม่แน่นอนนะจะขึ้นหรือไม่ขึ้นจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเลยจำนวนเนี้ยครับค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเห็นในดาวโจนส์อะไรมันก็จะแบบคล้ายๆตามเรามาเนี่ยมันก็จะมีอาการคล้ายๆกันนะครับกลัวพอๆกันแล้วทองคำก็ยังไงฮะมันก็จะขึ้นไงอ๋อถ้างั้นทองคำก็ต้องโอเพ่นลองไปใช่ไหมฮะใช่ทองคำคืนนี้น่าจะเป็นโอเพ่นลองนะครับค่ะค่ะเปิดลองทองคำลุ้นทองคำดีกว่าคืนนี้อ่ะหมดแล้วนะคะพี่นิพนธ์งั้นพรุ่งนี้ตามแต่ว่าหุ้นจะเด้งหรือว่าจะลงขอบคุณแต่พี่นิพนธ์เพิ่งรู้วอลุ่มออก 68,000 ค่ะทราบเยอะฮะเป็นสัญญาณขายอยู่แล้วนะครับประกาศ 68,000 สัญญาณขายนะคุณผู้ชมครับค่ะแล้วก็เป็นรายละเอียดของคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะฮะ